Ceremony for consecrating sacred Buddhist water on the occasion of the auspicious occasion of His Majesty the King's 6th cycle birthday anniversary, the 28th of July 2024. จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนสักเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันนี้ที่พระวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลกวิรวิหารอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนสักทอเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางณภัสสรสุวรรณประทีปนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลอัยการทหารตำรวจและประชาชนชาวสุพรรณบุรีร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์พราหมณ์อ่านองค์การบูชาฤกษ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเดินเข้าสู่พระวิหารหลวงพ่อโตประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนสักจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมมาเจิมเทียนชัยเทียนมหามงคลและเทียนพุทธาภิเษกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์จากนั้นเริ่มเวลา 17:09 นประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษกพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจุดเทียนมงคลเทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์และเทียนนวหันพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจุดเทียนทองเทียนเงินและทูปเทียนหน้าเตียงพระสวดพานวานพระสงฆ์เทระอาจารย์และพระสงฆ์สวดพานวานเจริญจิตภาวนาทิฏฐานจิตและสวดพานวานจนถึงเวลาอันสมควรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567เริ่มเวลา 12:00 นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนสักณพระวิหารหลวงพ่อโตวัดปัลเลยักวิรวิหารและวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567เวลา 5:45 นพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนสักจากสุพรรณบุรีไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยต่อไป